เรียนท่านประธานครับก่อนอื่นผมต้องกราบขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง5ท่านนะครับตั้งแต่ท่านคารมท่านณัฐวุฒิท่านประเสริฐพงษ์ท่านวิรัตและก็ท่านทวีครับในส่วนตัวของผมเองนะครับแล้วก็สำนักงานศาลปกครองและศาลปกครองให้ความสำคัญกับข้อแนะนำของสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้มาโดยตลอดครับดังจากปรากฏเห็นในรายงานปี62ที่อยู่ในมือท่านนะครับจะมีรายละเอียดถึงข้อแนะนำของท่านในปีที่แล้วแล้วก็การดำเนินงานของศาลปกครองนะครับที่ได้ดำเนินการตามข้อแนะนำของท่านนะครับผมขออนุญาตให้ข้อมูลตามที่ท่านให้คำแนะนำเป็นสองส่วนแล้วกันนะครับส่วนแรกเป็นในภาพรวมเพราะว่าในกรณีที่หลายท่านได้อภิปรายในข้อมูลลักษณะเดียวกันนะครับเรื่องแรกก็คือในเรื่องของคดีที่ล่าช้านะครับตรงนี้ผมขออนุญาตเรียนรายงานถึงการดำเนินงานของศาลปกครองนะครับซึ่งเป็นส่วนสำคัญมากครับที่เราต้องคำนึงถึงในเรื่องของคดีที่ล่าช้านะครับในขณะนี้เนี่ยศาลปกครองชั้นต้นทั้ง15ศาลนะครับก็คือทั้งส่วนกลางแล้วก็ภูมิภาคเนี่ยได้มีการจัดทำโครงการความร่วมมือบริหารจัดการคดีค้าสะสมของศาลปกครองชั้นต้นโดยจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบริหารจัดการคดีค้าสะสมกับท่านประธานศาลปกครองสูงสุดหรือที่เราเรียกว่าเป็น MOU เนี่ยนะครับแบ่งออกเป็น5กลุ่มเป้าหมายครับท่านครับกลุ่มที่1ก็คือมีคดีค้าสะสมตั้งแต่ปีพ.ศ.2559ลงไปจำนวน8ศาลด้วยกันกลุ่มที่2มีคดีค้าสะสมตั้งแต่ปี2560ลงไปจำนวน2ศาลกลุ่มที่3มีคดีค้าสะสมตั้งแต่ปีพ.ศ.2561ลงไปจำนวน3ศาลกลุ่มที่4มีคดีค้าสะสมที่รับโอนจากศาลปกครองชั้นต้นอื่นอันนี้กรณีที่เปิดศาลใหม่นะครับจำนวน1ศาลแล้วก็กลุ่มที่5มีคดีค้าสะสมที่รับโอนจากศาลปกครองชั้นต้นอื่นและคดีรับใหม่ในพื้นที่พิเศษ1ศาลนะครับซึ่งกำหนดการบริหารจัดการคดีค้าสะสมให้แล้วเสร็จได้มากกว่า170ของสำนวนคดีค้าสะสมในแต่ละกลุ่มเป้าหมายภายใน6เดือนนับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2563จนถึงวันที่31มีนาคม2564นะครับและในเรื่องนี้ท่านประธานก็ให้มีการติดตามผลการดำเนินงานในการรายงานประจำเดือนในการประชุมตุลาการทั่วประเทศโดยวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับทุกเดือนนะครับผมขออนุญาตเรียนในภาพรวมของในเรื่องของการแก้ไขคดีล่าช้าไปให้ท่านได้เห็นภาพทั้งหมดไปด้วยเลยแล้วกันนะครับนอกจากภารกิจด้านการพิจารณาพิพากษาคดีแล้วนะครับก็ได้มีการปรับปรุงพัฒนาและก็มีการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในด้านอื่นๆควบคู่กันไปด้วยครับทั้งในเรื่องของการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีและบังคับคดีปกครองในเรื่องของการเพิ่มขั้นตอนไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองมาใช้ด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ได้มีการยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนในการเปิดใช้ระบบคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อประชาชนตั้งแต่วันที่30พฤษภาคม2562เป็นต้นมานะครับซึ่งก็เป็นระบบที่รองรับการพิจารณาคดีตั้งแต่ชั้นของตอนเริ่มต้นคือการยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณานะครับสำหรับการดำเนินงานของศาลปกครองในปี63นะครับได้กำหนดให้เป็นปีแห่งการพัฒนาการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้เป็นมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยมีการพัฒนาให้การอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้มีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนนะครับมีความรวดเร็วส่งเสริมให้มีการระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ยอย่างจริงจังครับตรงนี้ครับก็เป็นเชิงที่ป้องกันเข้าสู่การพิจารณาคดีในกระบวนการต่างๆได้แล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมผ่านทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สะดวกแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายนะครับตรงนี้เองนะครับในระยะสั้นนะครับมีการเตรียมการเพื่อนำเข้าข้อมูลสารสนเทศเพื่อนำเข้าสู่ระบบจัดการข้อมูลขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่า Big Data นะครับในระยะต่อมาครับก็จะมีการนำเทคโนโลยี AI ที่จะช่วยตุลาการในการสืบค้นกฎหมายคำพิพากษาแนวคำวินิจฉัยซึ่งก็จะช่วยในการสร้างบรรทัดฐานในการพิพากษาคดีของศาลปกครองนะครับ
ส่วนในระยะยาวก็จะมีระบบสารสนเทศที่ช่วยวิเคราะห์คำฟ้องคำให้การและเอกสารหลักฐานด้วยเทคโนโลยี AI เพื่อช่วยลดเวลาของตุลาการในการจัดทำคำพิพากษาคดีด้วยนะครับท่านประธานศาลปกครองสูงสุดนะครับก็ได้มีการกำหนดลักษณะในการสำนวนคดีออกเป็นสำนวนคดีทั่วไปสำนวนคดีเร่งด่วนแล้วก็สำนวนคดีสำคัญนะครับซึ่งก็จะช่วยการพิจารณาพิพากษาคดีของทุกศาลเนี่ยนะครับดำเนินการเป็นระบบแล้วก็สอดคล้องกับความเร่งด่วนของแต่ละคดีมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับกรอบเวลามาตรฐานในการพิจารณาคดีนะครับผมขออนุญาตเรียนซ้ำอีกทีนะครับก็เป็นคดีทั่วไปต้องดำเนินการภายใน1ปีครึ่งถึง2ปีนะครับคดีสำคัญนะครับคดีสิ่งแวดล้อมจะต้องแล้วเสร็จภายใน1ปีคดีบริหารงานบุคคลต้องแล้วเสร็จภายใน1ปีระยะเวลาในการสั่งคดีนะครับสั่งคำฟ้องหรือไม่ฟ้องเนี่ยภายใน1เดือนแล้วก็ต้องสั่งในเรื่องของการสั่งระหว่างการพิจารณานะครับกรณีฉุกเฉินต้องภายใน7วันแล้วก็กรณีทั่วไปภายใน1เดือนครับผมขออนุญาตเรียนให้เห็นถึงสิ่งที่ทางศาลปกครองเรามีทิศทางที่จะต้องทำต่อไปเพื่อให้ท่านได้เห็นถึงว่าจะแก้ปัญหาที่ท่านให้ข้อแนะนำได้อย่างไรนะครับซึ่งในแผนการดำเนินงานในปี64นะครับมีแผนการดำเนินงานที่สำคัญนะครับเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการใช้งบประมาณให้คุ้มค่านะครับประการแรกก็คือนะครับการดำเนินงานตามนโยบายของท่านประธานนะครับเกี่ยวกับการพัฒนาให้ความอำนวยความยุติธรรมทางปกครองที่มีกรอบเวลาที่ชัดเจนรวดเร็วแล้วก็ส่งเสริมให้มีการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีไกล่เกลี่ยนะครับมีการเร่งรัดพิจารณาคดีค้างนานให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการเพื่อเสนอแนะมาตรการปรับปรุงกระบวนการพิจารณาคดีและก็ดำเนินการให้รวดเร็วนะครับตามที่มีท่านผู้อภิปรายได้พูดถึงในเรื่องของกระบวนการและก็ระยะเวลาด้วยนะครับรวมถึงในการสรรหาตุลาการครับที่มีหลายท่านนะครับได้กรุณาอภิปรายถึงนะครับก็คือว่าการสรรหาตุลาการในศาลปกครองสูงสุดและก็ตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นเพิ่มเติมนะครับให้เหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับปริมาณคดีของศาลปกครองแต่ละแห่งนะครับแล้วก็ในทางเดียวกันนะครับก็คู่ขนานกันไปด้วยการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการพิจารณาคดีแล้วก็บังคับคดีให้แก่ท่านตุลาการแล้วก็บุคลากรของสำนักงานด้วยนะครับซึ่งขอเรียนในเรื่องของการสรรหาตุลาการนะครับความจริงเนี่ยในกรอบของอัตรากำลังเนี่ยเรายังมีอยู่นะครับแต่เพียงแต่ว่าในการสรรหาถึงแม้เราจะสรรหา เป็นในรอบวงจรต่อเนื่องกันทุกปีนะครับแต่ว่าผู้ที่สอบได้ผ่านกระบวนการการสรรหาเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างยังน้อยอยู่นะครับก็ตรงนี้นะครับก็ต้องเรียนว่าเราก็ต้องการบุคลากรที่มาเป็นตุลาการทั้งในเรื่องของความเก่งแล้วก็ความดีแล้วก็ความเป็นธรรมด้วยนะครับก็ต้องมีการคัดเลือกค่อนข้างที่จะมีมาตรฐานในส่วนของตรงนี้ค่อนข้างมากนะครับก็ขอกราบเรียนท่านและก็ขอบคุณท่านครับที่กรุณาให้กำลังใจในเรื่องที่การสรรหาตุลาการในครั้งนี้นะครับนอกจากนี้นะครับในเรื่องของการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และก็วิธีพิจารณาคดีปกครองนะครับอันนี้นะครับก็มีการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกนะครับในรูปแบบของสื่อออนไลน์เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบความรู้ความเข้าใจนะครับการให้ความรู้กับหน่วยงานต่างๆในเรื่องของการวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีซึ่งตรงนี้นะครับผมขออนุญาต เพิ่มเติมไปเลยนะครับเพราะว่ามีท่านที่พูดถึงในกรณีที่ทำไมหน่วยงานถึงมีการฟ้องซ้ำๆกันซ้อนๆกันนะครับตรงนี้นะครับทางสำนักงานศาลปกครองก็ได้วิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีและรายงานแนวปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้ส่งไปให้นะครับหน่วยงานต่างๆ 9,000 กว่าหน่วยงานในทุกๆปีนะครับซึ่งคดีที่มาสู่ศาลเนี่ยจากเหตุแห่งการฟ้องคดีเช่นเดียวกันหรือเกิดจากข้อผิดพลาดหรือการปฏิบัติทางราชการของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยซึ่งเป็นกรณีที่ถูกนำมาฟ้องคดีต่อศาลอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังมีจำนวนปริมาณคดีเพิ่มขึ้นทุกปีเนี่ยนะครับคดีที่ท่านห่วงใหญ่และให้ข้อแนะนำไว้นะครับซึ่งในขณะนี้ครับในสำนักงานศาลปกครองเองเราก็ได้ดำเนินการจัดทำนะครับเป็นประมวลผลสรุปแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองในการพิจารณาคดีนะครับเช่นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการส่วนท้องถิ่นการออกคำสั่งทางปกครองการปฏิบัติตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองคำสั่งหรือเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่หรือการใช้อำนาจตามกฎหมายที่สมควรให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้รับทราบแล้วก็ยึดถือปฏิบัติรวมถึงคำพิพากษาหรือคำสั่ง
โดยจัดทำในรายงานสรุปแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการหน่วยงานของรัฐอันนี้นะครับเราเตรียมเรื่องเพื่อจะเสนอคณะรัฐมนตรีแล้วนะครับเป็นรายละเอียดแบ่งหมวดเป็นแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเลยครับว่าแต่ละเรื่องเนี่ยเกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหนบ้างนะครับอันนี้ก็ที่จะเตรียมเข้าเสนอคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็เพื่อให้ท่านได้กรุณามีมติแล้วก็มีข้อสั่งการให้กับหน่วยงานในหน่วยงานของรัฐที่จะนำไปถือปฏิบัติต่อไปอันนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราจะเป็นเชิงป้องกันได้อย่างดีนะครับในส่วนอื่นๆนะครับผมขออนุญาตมีของท่านคารมนะครับที่ว่าในเรื่องคดีไฟไหม้โรงพักนะครับปัจจุบันนะครับก็ทางสำนักงานมีคำพิพากษาจากศาลสูงเรียบร้อยแล้วนะครับว่าหน่วยงานต้องรับผิดชอบนะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้มีการชำระค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทุกรายซึ่งครบถ้วนตามคำพิพากษาแล้วนะครับและก็มีการเสนอถอนการบังคับคดีแล้วนะครับครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าที่ท่านกรุณาให้ข้อซักถามนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของนอกจากคดีค้างแล้วก็ประมาณท่านตุลาการอย่างน้อยอยู่แล้วนะครับก็ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกนะครับก็ตรงนี้ผมขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดมากนะครับเพียงแต่ว่าอยากจะเรียนให้ท่านทราบว่าในด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์กับภาคประชาชนนะครับเราก็มุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคมต้องขอเรียนอย่างนี้ครับว่าศาลปกครองเองเรานี่แทบไม่ได้รับงบมาในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เลยนะครับแต่เราก็อาศัยตรงนี้นะครับในการสร้างเครือข่ายนะครับให้เป็นโดยประเภทสื่อออนไลน์เนี่ยให้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีการสร้างแล้วก็พัฒนาโซเชียลมีเดียของศาลปกครองเนี่ยให้มีความทันสมัยมีการปรับปรุงรูปแบบต่างๆนะครับแล้วก็ตลอดช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับเราก็มีการเชื่อมโยงนะครับกับสื่อสิ่งพิมพ์หนังสือพิมพ์ทั้งส่วนกลางแล้วก็ท้องถิ่นนะครับแล้วก็วารสารหน่วยงานราชการสื่อออนไลน์และสื่อวิทยุกระจายเสียงตรงนี้เรามีการวางแบนเนอร์สาระดีๆจากศาลปกครองนะครับทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการต่างๆแล้วก็เว็บไซต์ของจังหวัดทุกจังหวัดลงไปถึงระดับอำเภอเลยนะครับแล้วก็ในปีนี้เรามีการขยายผลในเว็บไซต์ขององค์กรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจ.จำนวน76แห่งนะครับรวมไปถึงเว็บไซต์ของอบต.อีก 5,000 แห่งนะครับแล้วก็มีการสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐผ่านกลุ่มไลน์ต่างๆนะครับร่วมกับทางกลุ่มสื่อช่อสะอาดซึ่งเป็นมีวิทยุท้องถิ่นอยู่ทั่วทุกประเทศทั้งประเทศเลยนะครับอันนี้ก็นำเรียนให้เห็นว่าในความพยายามที่ในภาวะที่ไม่มีงบมาแต่เราก็พยายามสร้างเครือข่ายต่างๆเหล่านี้ให้เกิดผลให้มากที่สุดนะครับในส่วนของการเสนอร่างกฎหมายที่ท่านณัฐวุฒิได้กรุณาให้ข้อแนะนำไว้ที่ควรจะเสนอเป็นแพ็กเกจไปเลยนะครับผมก็ขออนุญาตนำไปเรียนทางผู้บริหารศาลปกครองนะครับแต่ว่ากรณีที่มีการเสนอกฎหมายเป็นบางเรื่องที่ใช้ในห่วงเวลาที่ต่างกันก็เนื่องจากว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นช่วงเวลาที่ต่างกันนะครับต้องขอประทานโทษท่านด้วยนะครับส่วนในเรื่องของสวัสดิการนะครับที่ท่านพูดถึงที่เสนอกฎหมายเข้าไปอันนี้เป็นเฉพาะในเรื่องของศาลปกครองยะลานะครับไม่ได้เกี่ยวกับศาลปกครองอื่นครับเพราะว่าทางยะลานี่เป็นพื้นที่พิเศษนะครับก็เพื่อให้ทางตุลาการและก็ทางเจ้าหน้าที่ของศาลเรานะครับมีสวัสดิการเหมือนกับหน่วยงานต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับโดยที่ไม่ให้เกิดความแตกต่างกันก็เลยจำเป็นที่จะต้องเสนอกฎหมายสวัสดิการตรงนี้ไปนะครับส่วนอีกเรื่องนึงนี้ครับที่ท่านณัฐวุฒิกุณาให้ข้อสังเกตถึงว่าทำไมถึงมีงบสนับสนุนจากสสส.ด้วยนะครับผมขอเรียนอย่างนี้ครับว่าเนื่องจากว่าในส่วนของผมเองในเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองครับผมมีนโยบายการทำงานในส่วนของสำนักงานก็คืองานได้ผลคนมีความสุขนะครับเพราะว่าผมถือว่างานที่สำนักงานศาลปกครองต้องสนับสนุนศาลปกครองก็ต้องเป็นงานได้ผลครับคือต้องสนับสนุนงานของศาลปกครองให้บรรลุเป้าหมายให้เป็นศาลปกครองของประชาชนให้ได้นะครับแต่ว่าอีกประการนึงครับก็คือเรื่องของคนมีความสุขก็คือว่า
มีนโยบายที่จะทำให้บุคลากรของสำนักงานสายปกครองเนี่ยต้องมีความพร้อมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจด้วยนะครับก็คือทั้งสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพร่างกายด้วยนะครับการที่มีความร่วมมือกับสสส.ที่เขาสนับสนุนงบประมาณมาเขาก็เห็นถึงความตั้งใจของสำนักงานสายปกครองในจุดนี้นะครับก็เป็นโครงการที่เราจะพัฒนาคนของเราอย่างไรนะครับให้มีสุขภาพที่ดีเพื่อความพร้อมครับคนเราครับก็เหมือนกับพูดถึงก็เป็นทั้งไงก็เป็นคนที่ออกรบอะครับถ้าคนออกรบนะครับร่างกายไม่ดีไม่มีสุขภาพดีก็คงจะไปต่อสู้กับใครเขาไม่ได้เช่นเดียวกันครับถ้าคนในสำนักงานศาลปกครองนะครับสุขภาพกายสุขใจไม่พร้อมก็คงจะไม่สามารถส่งผลงานที่ดีให้กับศาลปกครองแล้วก็ไม่สามารถส่งผลงานดีๆให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอันนี้คือเป็นโครงการที่เราทำความร่วมมือกับสสส.นะครับซึ่งเขาก็เห็นความตั้งใจแล้วก็มีเป้าหมายที่จะให้สายปกครองเป็นองค์กรตัวอย่างขององค์กรแห่งความสุขด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นความพยายามของผู้บริหารที่จะทำให้บุคลากรมีความพร้อมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจนะครับครับในส่วนของที่ท่านวิรัติกรุณาให้ข้อสังเกตเรื่องของหลักสูตรกับที่หน่วยงานต่างๆมักจะมีหลักสูตรที่มีทั้งผู้บริหารตุลาการแล้วก็บุคคลภายนอกเนี่ยมาอบรมร่วมกันนะครับซึ่งอาจจะเป็นการสร้างเครือข่ายอะไรต่างๆที่ไม่เหมาะสมนะครับซึ่งขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับทางศาลปกครองเรามีหลักสูตรที่เรียกว่าบยป.นะครับนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูงนะครับซึ่งเมื่อเราได้รับฟังข้อแนะนำและข้อสังเกตจากสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ในหลายๆครั้งนะครับเราได้มีการงดการจัดหลักสูตรนี้มา4ปีแล้วครับท่านครับก็ไม่ได้มีการจัดหลักสูตรประเภทนี้เป็นการต่อเนื่องมา4ปีแล้วนะครับก็ขออนุญาตเรียนให้ท่านได้รับทราบนะครับส่วนข้อแนะนำอื่นๆนะครับในเรื่องของการลงลึกในเรื่องของที่ท่านทวีได้กรุณาให้ข้อแนะนำนะครับในเรื่องของรายละเอียดต่างๆของคดีนะครับในรายงานประจำปีด้วยนะครับก็ในปี62ที่เราทำรายงานนี้เราก็พยายามลงในหลายๆเรื่องนะครับที่ได้รับคำแนะนำมาในเรื่องของการวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีต่างๆแต่ว่าไม่สามารถที่จะมาบรรจุไว้ในเอกสารได้ทั้งหมดเพราะว่าไม่งั้นเอกสารจะค่อนข้างหนามากและต้องใช้งบประมาณเยอะมากนะครับเราทำอย่างนี้ครับท่านทวีครับเราทำเป็น QR code ครับท่านครับก็ในงานฉบับนี้ก็เป็นนิมิตหมายเริ่มต้นที่ดีครับที่เราก็ทำจากคำแนะนำของทางสภาแห่งนี้แหละครับนะครับก็ในเรื่องที่ท่านแนะนำมาเราไม่สามารถจะมาพิมพ์ได้ทั้งหมดได้เนี่ยเราทำเป็น QR code ไว้แต่ละหน้าครับท่านเปิดดูได้เลยนะครับแล้วก็จะลงดูในรายละเอียดต่างๆเนี่ยได้อย่างในเชิงลึกได้เลยนะครับเพราะนั้นที่ท่านเสนอที่ท่านให้ข้อแนะนำตรงนี้ในรายงานฉบับปีหน้าต่อไปเราก็จะทำอย่างนี้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าจะเพิ่มไปขออนุญาตเพิ่มไปเป็นแบบ QR code ที่ท่านสามารถจะสแกนไปแล้วก็ลงไปไล่ดูในเรื่องราวต่างๆได้เลยนะครับก็ต้องขออนุญาตเรียนท่านอย่างนี้แล้วขอสรุปอีกนิดนึงนะครับว่าในส่วนของความตั้งใจของศาลปกครองนะครับก็คือว่า เราตั้งใจที่จะให้ศาลปกครองที่ดำเนินการอยู่นี้เป็นศาลปกครองของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับในส่วนของผมเองในส่วนของสำนักงานครับผมได้มีโครงการ1หน่วยงาน1โครงการเพื่อประชาชนภายใต้โครงการศาลปกครองของประชาชนนะครับก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยผมให้ทุกหน่วยงานในสังกัดของสำนักงานศาลปกครองครับทำโครงการเพื่อประชาชนออกมาอย่างน้อยหน่วยละ1โครงการนะครับตรงนี้ท่านสามารถดูได้นะครับผมมีรายการทาง YouTube นะครับYouTube ของสำนักงานศาลปกครองนะครับจะออกรายการทุกวันศุกร์นะครับตอนเวลาออกรายการคือ 9:19 นนะครับก็เลยชื่ อรายการว่าศุกร์ปันศุกร์919 9เริ่มต้นที่ศาลปกครอง9ต่อไปเพื่อประชาชนนะครับเพราะว่าความจริงรายการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องครับในตอนที่ช่วงโควิดระบาดมากๆเนี่ยนะครับผมมีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานศาลปกครองเนี่ยทำงานที่บ้านค่อนข้างเยอะให้มากกว่า 80% ขึ้นไปก็ต้องมีการสื่อสารกันครับทาง YouTube มีการจัดรายการ919 9ทันโควิดนะครับก็สื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเนี่ยทุกวันนะครับแต่มาพอเริ่มผ่อนคลายไปแล้วก็จะเหลือแค่วันศุกร์แต่ว่าจะเน้นในเรื่องของทุกหน่วยงานมานำเสนอในเรื่อง
ครงการศาลปกครองของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าข้อแนะนำต่างๆที่ท่านได้กรุณาให้ข้อแนะนำในวันนี้นะครับทางผมเองและผู้บริหารสำนักงานนะครับรวมไปถึงการไปนำเสนอผู้บริหารศาลปกครองนะครับเพื่อที่จะเดินหน้าให้การทำงานของศาลปกครองให้เป็นศาลปกครองของประชาชนอย่างแท้จริงให้ได้ครับขอกราบขอบคุณครับขอบคุณครับท่านสมาชิก